ก็เห็นนะครับทุกวันนี้นึกทีไรก็คือผม5วันผมไม่ได้นอนเลยวันสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเลยผมนั่งอยู่เฉยๆเลยมีหน้าที่อย่างเดียวคือเซ็นเอกสารเพื่อให้ใครออกไปคือเนื่องจากเราต้องช่วยกันทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าแทบจะเล่าได้หมดแทบจะจำได้หมดทุกส่วนนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงเพราะว่ามันเหมือนชีวิตตอนนั้นมันวนอยู่24ชั่วโมงครับไม่ได้หยุดนะครับคือต้องบอกตรงว่าเราไม่มีประสบการณ์เยอะอย่างนี้มาก่อนนะครับสิ่งที่เราทีมก็เดินเข้ามาลุมผมเลยบอกเฮ้ยเอาไงดีอาจารย์มันเยอะมากเลยนะเราจะเก็บเงินเข้าไหมเราจะทำไงตอนนั้นก็บอกเลยว่าทำอะไรก็ทำเลยนะอย่าให้มีใครตายอย่าให้มีใครต้องบาดเจ็บมากขึ้นเพราะนั้นเราพอสั่งงานเสร็จปุ๊บทุกคนก็บอกโอเคละฉันจัดการละเต็มที่ละเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเพราะสปิริตของทีมด้วยครับพอเขาได้รับอนุมัติฉันทานอนุมัติอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ลุยละหมอก็ผ่าฉันก็ผ่าเต็มที่คือมันมากเกินกว่าที่ภาพที่มันเกิดขึ้นคือตีสามยังนั่งรอกันอยู่หน้าโรงพยาบาลมายังแอมบูเลนมายังเอามาแล้วเฮไปรับคนไข้แบ่งกันดูแลทุกคนช่วยกันบรรยากาศวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าทั้งยุ่งทั้งเหนื่อยแต่ถามว่าความเหนื่อยเนี่ยมันทดแทนได้ไหมกับคล้ายๆว่าความสูญเสียของแต่ละครอบครัวที่ว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยที่เขาเองเขาไม่ได้รับทราบปัญหาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเพิ่งผ่านวันคริสต์มาสมาทุกคนยังคิดว่ามันยังอยู่ช่วงที่ว่าจะแฮปปี้นิวเยียร์จะมีความสุขจะหันฝาอะไรเงี้ยค่ะวันแรกอ่ะคือจะเจอคุณผู้เรียนที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วมาถึงมารักษาหน้าที่นู่นแต่พอวันที่สองจะเป็นคนที่มาทำหาญาตินะมันจะเป็นแบบอีกอารมณ์นึงเลยวันแรกนั่นคือเราจะตื่นเต้นกับการทำงานของเราวันที่สองจะมีความตื่นเต้นกับการต้องให้ข้อมูลมาเที่ยวมาเที่ยวดูรูปมาเที่ยวอะไรต้องมาช่วยเขาหาคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่ว่าเราจำแล้วก็ชับใจแล้วคิดรู้สึกว่าเออตายแล้วคนไข้ก็เริ่มยังเข้ามาอยู่ไม่ขาดสายครับช่วงบ่ายของวันที่สองก็เริ่มมีการส่งมาจากพังงากระบี่และจากเกาะต่างๆก็เริ่มมีคนไข้ส่งเข้ามาคนไข้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เข้ามา100คนเป็น200กว่าคนเราทำอย่างนี้จนถึง5วันเพราะนั้นในช่วงนั้นก็ทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 เท่าซึ่งกระบวนการการจัดการอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในการที่ดูแลคนไข้987คนเนี่ยเรามีคนไข้เสียชีวิตแค่คนเดียวแค่นั้นเองได้รับการยอมรับได้รับความชื่นชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเราสามารถดูแลผู้เจ็บป่วยหลังจากการเกิดเหตุเนี่ยได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นประมาณ1ปีครับเราก็ได้รับการติดต่อจากสถานทูตสวีเดนว่าท่านพระราชาและพระราชินีเนี่ยที่จะเสด็จมาในงานฉลองครองราช60ปีของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระประสงค์ที่จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านทรงพูดคุยซักถามท่านทรงขอบคุณทีมงานแพทย์พยาบาลแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นความกล้าหาญของพวกเรามากที่เรา
กล้าที่จะทำในสิ่งนั้นในช่วงนั้นแล้วดูแลคนให้ปลอดภัยแล้วกลับบ้านได้ก็ล่าสุดก็ทางสถานทูตสวีเดนก็แต่งตั้งให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ของสวีเดนประจำภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเกียรติของตัวเองแล้วทีนี้แล้วเป็นเกียรติของทีมงานในโรงพยาบาลด้วยครับเพราะว่าเป็นผลงานร่วมกันทุกคนแล้วก็คงจะช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวคนที่มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดี